ไว้เพื่อให้มีเงินทอนไปยังกลุ่มบุคคลกลุ่มที่อาจจะมีอำนาจในกระทรวงมหาดไทยนะครับอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งโน้ตฮาวในเรื่องของสิทธิในเครือโครงข่ายไอทีเนี่ยมีการหลอกลวงไม่เอาของจริงมาใช้นะฮะจากบริษัทที่เป็นเจ้าของต้นฉบับจริงๆอย่างนี้มันเป็นข้อพิรุธที่อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของสิทธิบัตรนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆมากมายนะครับเรื่องนี้เราทราบว่ามีการวิ่งเต้นนะครับมีการเขาเรียกข้างหลังบ้านเป็นการวิ่งเต้นในการที่จะดึงคณะกรรมการ TOR ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่สามารถชี้นำได้เนี่ยไปเขียน TOR นะครับแล้วก็เอา TOR ที่ยังไม่ได้รับรองเนี่ยเอาไปให้บริษัทตัวแทนที่ล็อกกันไว้แล้วเนี่ยไปดูก่อนล่วงหน้าตึกที่เอาไปให้ดูเนี่ยผมยังรู้เลยว่าไปดูกันที่ตึกไหนนะครับเรื่องนี้มันรอดพ้นสายตาคนชื่อศรีสุวรรณไปไม่ได้หรอกนะฮะเราพยายามบอกปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะแม่งานแล้วว่าให้ดูแลเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติแต่ท่านก็ยังคงเดินหน้าไม่ดำเนินการทบทวนและทราบว่าวันที่22เนี่ยก็จะเปิดประมูลแล้ว22กันยาเนี่ยนะครับเราก็เลยอดทนไม่ได้ก็ต้องรีบนำความมาร้องท่านรัฐมนตรีอนุทินอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลกันแล้วเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยใช้อำนาจในการสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีข้อพิรุธตามที่องค์กรได้นำเสนอเนี่ยก็ควรจะสั่งให้มีการระงับการเปิดประมูลนี้ไว้ครางก่อนนะครับแล้วมาแก้ไขข้อประเด็นปัญหาที่เป็นข้อสงสัยและข้อร้องเรียนนี้เสียนะครับเพราะถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยแน่นอนผมก็ไม่หยุดอยู่ที่เพราะมันจะต้องนำความนี้ไปร้องต่อปปช.หรือนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือศาลทุจริตประพฤติมิชอบต่อไปถ้ายังท้าทายกันอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติยอมไม่ได้ยศประดิษฐ์จะว่าอะไรครับมันมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับท่านปลัดอยู่ 3-4 ตัวเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านปลัดเข้าไปสุมหัวกันและล็อกสเปคให้กับบริษัทในเครือก็เช่นเจ๊วอแหวนแล้วก็ดร.จอจานดร.จุนะครับชื่อเล่นแล้วก็มีผอ.คนหนึ่งที่อยู่ในเนี้ยใช้ชื่อว่าจอจานทำ TOR ล็อกสเปคให้กับบริษัทในเครือของเจ๊วอแหวนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับปลัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้นงานนี้เนี่ยนอกจากล็อกสเปคแล้วเอาผลประโยชน์เข้าตัวแล้วทำให้เกิดความเสียหายเช่นใน TOR เดิมเนี่ยจะต้องกำหนดจุดติดตั้งกล้อง CCTV นี่กลับไปให้บริษัทที่ได้งานเนี่ยไปกำหนดจุดเอาเองก็เป็นการประหยัดสายใหญ่ไฟเบอร์เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะต้องร้องเรียนต่อท่านมท.1คนใหม่ให้ตรวจสอบไปยังเจ้างานก็คือปลัดคนเก่งของเรานี่แหละครับได้ดูเรื่องนี้เพราะถ้าดื้อดึงประมูลในวันที่22กันยาจะเกิดความเสียหายต่องบประมาณของรัฐเป็นจำนวนมากและเกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นผม2คนเลยต้องมาร้องเรียนกับมท.1คนใหม่ให้ดำเนินการตรวจสอบไปยังปลัดและคนใกล้ชิดของปลัดโดยตรง